ซึ่งกัญชากับกระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ตามกฎหมายไทยระบุว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะครับคือจะมีการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกไปเลยและโซนนิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาของปปส.เนี่ยคือโซนนิ่งที่ถูกกฎหมายและจะไม่ถูกจับกุมเพราะถ้าคุณขออนุญาตและปลูกตามกฎหมายกำหนดเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ผิดกฎหมายดังนั้นอย่าเพิ่งรีบปี้อย่าเพิ่งรีบดมเปิดเผยแอบแฝงไว้ก่อนสวัสดีครับผมฟุกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกปฏิวิการแน่ผมเปลี่ยนชื่อช่องเองแล้วเพราะว่าใช้ชื่อช่องเดิมมาปีกว่าแต่รู้สึกว่าหลังๆมันเริ่มไม่เข้ากับเนื้อหาคลิปที่ทำแล้วก็เลยคิดว่าเปลี่ยนชื่อช่องเลยกันสำหรับวันนี้เป็นคลิป WF Talk ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นและมุมมองทางสังคมในช่วงเวลานี้ในแต่ละคลิปซึ่งคลิปนี้คิดว่าหลายคนคงสังเกตที่ปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปข้างล่างนี้หรือไม่ก็สังเกตจากเสื้อตัวนี้ก็ได้ nope. นี่สังเกตเสื้อตัวนี้ก็พอครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับใบนี้ใบที่ติดตัวเป็นลายเสื้ออยู่เนี่ยหมาก็เห่าจังวันนี้คือวันที่25ธันวาคม2561อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่ยังไงก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันคริสต์มาสอีกปีใหม่ปี2562ก็หวังว่าทุกคนจะมีแต่ความสุขครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเกี่ยวกับปีใหม่ลงในอาทิตย์หน้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยผมรู้สึกว่าวันนี้วันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสนี่แหละมันมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันเป็นข่าวที่ใหญ่พอๆกับข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งวันสองวันนี้ก็มีดราม่าอีกแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับบัตรคนจนไปแล้วรอบหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กดปุ่มไอตรงนี้ไปดูได้เลยข้างบนฝั่งในห้องนึงนี่แหละซึ่งข่าวที่ผมบอกว่าเป็นข่าวที่ใหญ่พอๆกับข่าวดราม่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผมนะก็คือข่าวของความปีใหม่สนช.ปลดล็อกกัญชากระท่อมแล้วเล็งจัดโซนนิ่งให้เสพไม่ผิดกฎหมายเป็นข่าวที่ใหญ่พอๆกับบัตรคนจนมากๆเลยสำหรับผมเนี่ยซึ่งกัญชากับกระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ตามกฎหมายไทยระบุว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะครับก็มีโทษอยู่ในณขณะนี้ก่อนที่จะมีร่างพรบที่เป็นข่าวออกมาวันนี้ประกาศใช้ในช่วงเร็วๆนี้ซึ่งมันก็ติดคุกแล้วมีอัตราโทษแน่ๆถ้าเรากฎหมายยังไม่ประกาศใช้แล้วเราไปเสพไปใช้อย่างเปิดเผยกันในช่วงที่กฎหมายยังไม่ประกาศใช้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนมาดูข่าวโดยเว็บไซต์ที่ผมเลือกมาหรือว่าสำนักข่าวที่ผมเลือกข่าวมาในคลิปนี้ก็คือ PPTV HD36ต้องขอบคุณนะฮะข่าวมากปกติผมใช้แต่ไทยรัฐในการอัดคลิปแต่วันนี้เปลี่ยนมาเป็น PPTV บ้างหัวข้อข่าวคือของขวัญปีใหม่สนช.ปลดล็อกกัญชากระท่อมแล้วเล็งจัดโซนนิ่งให้เสพติดไม่ผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่25ธันวาคม2561การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในวาระ2และ3ตามที่กรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดที่มีนายสมชายแสวงการเป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้วโดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นการปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภทที่5ให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้การควบคุมดูแล
ทางการแพทย์โดยจะผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดและความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษและความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษและหากปริมาณการครอบครองเกิน10กิโลกรัมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายก็ถ้ามาตรงเนี้ยผ่านมาถึงตรงเนี้ยนะคือเขาในปลดล็อกเพียงแค่ให้นำมาใช้ในการทางการแพทย์และการวิจัยเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนรวมมากกว่าเดี๋ยวเราอ่านต่อสำหรับหน่วยงานที่จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าส่งออกและครอบครองหรือจำหน่ายกัญชาได้นั้นประกอบไปด้วย1หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์เภสัชกรรมวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติดเช่นปปส.หรือสภากาชาติไทย 2. ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมเภสัชทันตกรรมการแพทย์แผนไทยและแผนประยุกต์หมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 3. สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์ 4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่รวมกันเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจถูกต้อง5. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 6. ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัวและ 7. ผู้ที่ขออนุญาตรัฐมนตรีสาธารณสุขและรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอันนี้ขยายตรงนี้นะนอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ให้ความเห็นชอบในการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกหรือการผลิตทดสอบเสพหรือครอบครองในปริมาณที่กำหนดรวมถึงอาจกำหนดให้ท้องที่ใดเป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่ผิดพออ่านยาวลงมาตรงนี้รายละเอียดของพรบนี้ตามข่าวเว็บนี้เลยคือใจความหลักของพรบนี้คือจะนำไปใช้ทางการแพทย์และการรักษาโรคมากกว่าแต่เขาไม่ทิ้งว่าห้ามประชาชนไม่เสพหรือห้ามประชาชนครอบครองแต่ก็ต้องขออนุญาตตามสมควรตามกฎหมายกำหนดและผู้ที่จะเป็นคนดูแลควบคุมหลักๆก็มีรัฐมนตรีสาธารณสุขคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแล้วก็ปปส.ที่ซึ่งปปส.เนี่ยจะเป็นคนดูแลเรื่องพื้นที่การปลูกในอนาคตแล้วก็พื้นที่การผลิตการทดสอบการเสพคือจะมีการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกไปเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปลูกลักลอบปลูกในปัจจุบันและโซนนิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาของปปส.เนี่ยคือโซนนิ่งที่ถูกกฎหมายและจะไม่ถูกจับกุมเพราะถ้าคุณขออนุญาตและปลูกตามกฎหมายกำหนดเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ถูกฆ่าโทษแต่ถ้าคุณไปปลูกนอกพื้นที่คุณก็จะผิดกฎหมายคือนอกพื้นที่ที่เขากำหนดให้ถ้าไปปลูกคือผิดเลยจะอ้างไม่ได้ว่ากฎหมายให้ปลูกได้นั่นไม่ถูกแน่นอนครับพอมีกฎหมายถึงแม้มันจะอนุญาตให้เสพให้ทำอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับกัญชาแล้วก็ทอมแล้วก็จริงมันต้องมีบทลงโทษของกฎหมายด้วยเรามาดูข่าวกันต่อส่วนบทลงโทษนั้นหากครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมีปริมาณกัญชาไม่ถึง10กิโลกรัมมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท Nope ครอบครองเกิน10กิโลกรัมจำคุก1ปีถึง15ปีปรับ 100,000 ถึง 1,500,000 บาทก็อารมณ์1ปีปีละแสนนะถ้าจะแบบไม่จ่ายค่าปรับแล้วจำคุกเขาเฉลี่ยปีละแสนเพราะว่าเนี่ยครอบครองเกิน10กิโลกรัมจำคุก1ถึง15ปีหารแสนเอา15ปีไปหาร 1,500 ดูก็ตก 100,000 นะต่อปีต่อ1ปีนะสำหรับในร่างกฎหมายดังกล่าว
เมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว3ปีให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประเมินผลและดำเนินการเกี่ยวกับการออกอนุญาตนำเข้าส่งออกหรือครอบครองกัญชาทุก6เดือนโดยในที่ประชุมสนช.ครับได้มีการอภิปรายจนครบและที่ประชุมสนช.ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษด้วยคะแนน166-0และงดออกเสียงคือไม่ออกความคิดเห็นคือไปประชุมแต่ไม่ออกความคิดเห็นนะ13เสียงให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปไม่เดียวอันนี้คือเพิ่งผ่านการลงมติของสนช.นะครับเพราะว่ามันยังไม่ประกาศใช้เดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนการร่างกฎหมายของสนช.นะครับเรามาลองอ่านกันโดยกฎหมายหรือว่าการร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสนช.จะแบ่งเป็น3วาระคือประชุม3ครั้งหรืออาจจะแบ่งการประชุมเป็น3วาระ3หัวข้อ3เหตุปัจจัยคือง่ายแบ่งช่วงแบ่งเหมือนว่าวาระนี้ทำอะไรบ้างวาระนี้จะพิจารณาเรื่องอะไรตอนสุดท้ายวาระที่3คือลงมติเห็นชอบเรามาดูกันว่าในแต่ละวาระมีอะไรกันบ้างวาระที่1ครับขั้นรับหลักการคือสมมติว่าคณะรัฐมนตรีส่งข้อกฎหมายที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเสนอมาหรือว่าสภาพปฏิรูปต้องการเสนอกฎหมายก็ส่งมาที่สนช.แล้วหลังจากนั้นสนช.จะพิจารณารับหรือไม่รับร่างกฎหมายในการพิจารณาต่อไปหรือไม่คือถ้ารับก็ไปในวาระต่อไปได้เลยแต่ถ้าไม่รับกฎหมายนั้นก็จะตกไปไม่ตัวที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการประกาศใช้เป็นกฎหมายในอนาคตส่วนวาระที่2เข้าสู่กรรมาธิการที่สภาตั้งคือพอกฎหมายผ่านวาระที่1ปุ๊บสนช.ก็จะตั้งกรรมการมาพิจารณากฎหมายตัวนี้ทันทีเพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณากฎหมายแต่ต้องไม่เปลี่ยนไปจากหลักการเดิมของร่างกฎหมายขั้นตอนนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าการแปรยติเมื่อเสร็จสิ้นแล้วร่างกฎหมายจะเข้าสู่วาระที่3นั่นก็คือวาระที่ข่าวนี้ออกมาวาระที่3คือมาการลงมติเห็นชอบก็คือลงมติอภิปรายเสร็จปุ๊บก็ลงมติว่าจะให้ผ่านหรือให้ตกคือถ้าผ่านก็ถ้ากฎหมายผ่านในขั้นลงมตินายกจะเป็นคนที่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายหากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบให้สนช.ปรึกษาร่างกฎหมายนั้นอีกครั้งหากยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของสภาให้ประกาศใช้กฎหมายได้เลยโดยไม่ต้องกลับไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้ทรงลงพระปรมาภิไธยอีกพูดถึงตรงนี้ผมต้องคอยย้ำนะว่าณวันที่คลิปลงมันอาจจะยังไม่มีการประกาศใช้หรือการนำกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาลงมติของสนช.ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบลงเปิดเผยให้แบบไปก่อนไม่งั้นโดนจับมันก็จะมาอ้างว่ากฎหมายผ่านแล้วนี่จับทำไมไม่ได้เพราะว่ากฎหมายยังไม่ประกาศใช้ถ้ากฎหมายประกาศใช้เมื่อไหร่รอฟังรายละเอียดกฎหมายรอฟังข้อบังคับของปปส.หรือคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้วค่อยแล้วก็ทำตามกฎหมายนะครับผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่อนุญาตให้มีการครอบครองและปลูกกัญชามาบางประเทศเรามาดูกันว่ามีประเทศอะไรบ้างโดยตัวอย่างประเทศที่กัญชาถูกกฎหมายได้แก่อินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยก็อนุญาตแค่บางรัฐอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการปลูกและการใช้ทางการแพทย์หรือเปล่าแต่มีการกินด้วยนะครับในอินเดียประเทศที่2คือออสเตรเลียประเทศที่อยู่แถวบ้านเรานี่แหละแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละอยู่ในแถวๆภูมิภาคเอเชียด้วยกันเข้ามาเป็นภูมิภาคเอเชียด้วยกันละโดยที่กฎหมายออกของออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกฎหมายที่ให้เนื้อหาคล้ายๆกับพรบตัวนี้เลยพรบที่ตอนชอเพิ่งผ่านมาเลยแต่มันมีการอนุญาตในบางรัฐให้สามารถเสพได้
โดยสารและแน่นอนครับเราจะข้ามประเทศนี้ไปไม่ได้เลยนั่นคือประเทศที่3ประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาตามข้อมูลที่หามาได้ตอนนี้นะมีการอนุญาตให้14มลรัฐสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อาทิอลาสก้าแคลิฟอร์เนียโคโลราโดฮาวายและวอชิงตันดีซีโดยมี5มลรัฐที่เปิดรับรองให้ซื้อขายครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์และสันทนาการอย่างถูกกฎหมายได้แก่มอนาลัสวอชิงตันดีซีโคโลราโดอูเรกอนอลาสก้าเอ๊ะอลาสก้าตามด้วยแคลิฟอร์เนียสายเขียวกันเลยต่อมาครับ ต่อมาก็คือประเทศที่4ประเทศที่มีบาซ่าและมาดริดอยู่นั่นก็คือประเทศ สเปนโดยในแถบยุโรปเนี่ยสเปนถือว่าเป็นประเทศแรกที่เปิดให้กัญชาถูกกฎหมายและอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้และปลูกเองในบ้านตามจำนวนที่กำหนดแต่ห้ามนำออกมาจำหน่ายและซื้อขายประเทศต่อมาก็คือสาธารณรัฐเช็กที่กรุงปรากที่อนุญาตให้ปลูกและประเทศน้องใหม่ก็คือประเทศแคนาดาด้วยแคนาดาเนี่ยสามารถทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศหลังมีการอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคโดยบรรดาบริษัทเอกชนสัญชาติแคนาดาต่างแข่งขันเพื่อชิงตลาดการผลิตและจำหน่ายกัญชาถูกกฎหมายเป็นรายใหญ่ของโลกขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็ถือเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการเสพกัญชาอย่างถูกกฎหมายแถมยังเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วยเราก็เห็นแล้วว่ามีหลายประเทศที่อนุญาตและให้ครอบครองปลูกเพื่อการแพทย์หรือมีบางประเทศที่อนุญาตให้ใช้เพื่อการเสพและสันนาการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบกฎหมายอยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาและกระท่อมกันสำหรับกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์นะครับกัญชาช่วยบรรเทาอาการไออ่อนล้าลวกข้อต่อหรือบรรเทาอาการหอบหืดเพราะกัญชาเนี่ยคุณสมบัติช่วยในการขยายหลอดลมถ้าใช้กัญชามากไปอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นเร็วสมองเสื่อมหูแว่วส่วนใบกระท่อมเนี่ยเราก็พอคุณหูคุณตายเดียวคือช่วยแก้ท้องร่วงบางตำราบอกว่าสามารถรักษาเบาหวานได้หรือในบางประเทศนำใบกระท่อมมาพอกแผลหรือนำมารักษาโรคตับม้ามท้ายสุดคือนำมาทดแทนฟินในกรณีที่ขาดแคลนฟินนะครับก็พูดมันเยอะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะ30นาทีสำหรับฟุตเทจเนี่ยก็มาดูผมก็ขอพูดในมุมมองผมเลยนะสำหรับข่าวนี้รับประเด็นนี้ผมไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยได้สังเกตที่ปกหรือเปล่า nope. เพราะว่าปกผมแอบแฝงคำถามนึงคำถามจางๆอยู่ลองสังเกตตัวครับว่าผมถามว่าอะไรแล้วลองมาแสดงความเห็นกันแต่สำหรับผมเนี่ยคือการอนุญาตให้มีการปลูกและจำหน่ายครอบครองกัญชาและกระท่อมในประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า 1. จะช่วยลดคนติดคุกเพราะแอบปลูกกัญชาได้จำนวนมาก 2. คนป่วยที่เขาป่วยแล้วต้องการใช้ยาจากกัญชากระท่อมและไม่ต้องการพึ่งยาจากเมืองนอกพ่อแพงเนี่ยก็จะรับผลดีไปด้วยส่วน 3. ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแบบจริงจังไม่แบบตอแหลคืออ้าง GDP มวลรวมที่ดูจากบริษัทใหญ่หรือว่าคือถ้ามีการแบ่งสัดส่วนให้อนุญาตให้ประชาชนมาปลูกได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนที่เป็นรากหญ้ามีรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเนี่ยน่าจะร่วมแรงร่วมใจกันปลูกแล้วก็ดูแลแล้วก็ฝากนิดนึงคือช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้คนขโมย nope. จริงๆผมคิดว่าพอรัฐวิสาหกิจชุมชนบางที่มาปลูกถูกกฎหมายมันก็อาจจะมีคนแอบมาขโมยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ในขณะเดียวกันผมก็เป็นกังวลว่ามันจะควบคุมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดยาสูบเนี่ยเรารู้
มันถูกกฎหมายไหมก็ไม่ก็ถูกนะขายได้แต่ต้องขออนุญาตอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามรณรงค์ให้มีการลดสูบบุหรี่แต่มันก็ไม่เคยลดได้แม้จะมีการเพิ่มราคาบุหรี่เงี้ยมันก็ยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราจะควบคุมยาเสพติดหรือการสารเคมีต่างๆที่เกิดจากพืชได้หรือเปล่าเนี่ยที่มีผลกระทบต่อร่างกายไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากัญชาก็มีโทษถ้าใช้มากไปกระท่อมก็แน่นอนต้องมีโทษเยอะแหละถ้าใช้มากไปและอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับการอนุญาตเด็กและวัยรุ่นอาจจะเข้าถึงกัญชาและกระท่อมในราคาที่ถูกลงหรือเปล่าหรืออาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าการที่เปิดช่องทางนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีหากเรามองกันจริงๆแต่คำถามใหญ่ที่ผมอยากหาคำตอบให้ได้โดยเร็วคือรัฐบาลหรือผู้พิทักษ์กฎหมายหรือผู้ควบคุมกฎหมายตัวนี้จะมีการควบคุมยังไงให้ไม่มีการนำกัญชาไปใช้ในตลาดมืดก็คือนำไปขายให้เด็กให้วัยรุ่นใช้ในทางที่ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และจะทำยังไงให้ควบคุมการปลูกที่ปลูกแล้วคนปลูกไม่ได้ปลูกนอกพื้นที่หรือ zoning ของกฎหมายเนี่ยแค่นี้เลยก็เป็นว่าเราต้องมาตามดูกันต่อในอนาคตหลังจากกฎหมายประกาศใช้ไปแล้วว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้ผลประโยชน์หรือเป็นประชาชนคนธรรมดาอย่างเราอย่างคนมันนอกอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือเปล่าก็ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้านล่างด้วยครับถ้าชื่นชอบและถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ครับคลิป W Up Talk ประเด็นทางการแชร์มุมมองและประเด็นทางสังคมของผมได้ครับใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปต่อไปเป็นในวันอาทิตย์จะเป็นคลิปเกี่ยวกับความลับที่ถูกปิดบังส่วนเป็นเรื่องอะไรนั้นรอตามมันได้ครับบ๊ายบาย